ึ้นด้วยนะวัสดุเนี่ยแล้วก็จะมี Twitter ผมแอปคอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะใครจะมาขึ้นหน้าแรกของโคทเดนก็ใส่ชาร์ปโคทเดนเน็ตเข้าไปนะแฮชแท็กแล้วก็ตรงนี้จะมีวิดีโอนะก็จะคอยอัปเดตเวลาผมทำสอนอะไรขึ้นมาก็ขึ้นนี่แต่ก่อนตรงนี้เป็นซิวไลท์ตอนนี้เป็นแฟลตไปแล้ว ไปก่อนไปเป็นซิวไลท์มาก่อนตรงนี้ซิวไลท์ครับตรงนี้ซิวไลท์ครับคลิกขวานี่คือซิวไลท์นะยังเป็นอยู่นะตรงนี้เป็นแฟลตแล้วก็แล้วก็นี่คือ Windows 8นะทีนี้ช่องการติดตามต่อไปก็คือพวก Facebook Group อันนี้ผมจะแอคทีฟมากกว่าที่อยู่ในเว็บเพราะว่ามันติดตัวอยู่แล้วในเวลาแล้วทุกคนเปิด Facebook กันเป็นทุกเช้าก่อนเช็คอีเมลด้วยซ้ำแล้วก็มีหลายกลุ่มครับตั้งแต่ Windows 8นะ Dropper Thailand Windows Phone 7 Dropper Thailand นี่เข้าไม่ได้นี่กลุ่มเฉพาะ HTML5 Cloud Dev Silverlight Visual Studio Dropper ASP.NET SharePoint Kinect โอ้โหเพียบเลยนะ BizTalk ใครมีกันเข้ามาเล่นกับใครจะใช้บ้างโอเคพวกนี้ก็คือก็พิมพ์เซิร์ชเดี๋ยวก็เจอถ้าเกิดว่าอ่ะถ้ากลุ่มของผมหลักคือที่จะเป็นเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของ HTML5 ก็ facebook.com/groups/HTML5dev นะต้องเข้ามาร่วมจอยกลุ่มนี้ได้ก็จะคอยมีอัปเดตข่าวเรื่อยๆนะครับนะส่วนวิดีโอนะฮะวิดีโอถ้าเกิดไปดูวิดีโอตัวเก่าๆเนี่ยของผมก็จะอยู่ที่ youtube.com/codetoday ก็เข้าไปดูตามวิดีโอเก่าผมได้ แม้กระทั่งเรื่อง HTML5 ที่เคยพูดไปแล้ว The Front Look ที่คราวก่อนเนี่ยก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะเข้าไปดูได้อันนี้ก็คือเรื่องของ Silverlight นะต่างก็มีหมดโอเควันนี้ครับ HTML5 อีกแล้วแต่ HTML5 วันนี้คงจะไม่มาพูดถึงเหมือนคราวที่แล้วใครไม่ได้ฟังคราวที่แล้วก็ไปตามดูวิดีโอแล้วกันนะเพราะว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ประมาณ 3-4 รอบแล้วมีคนมาทักว่าอาจารย์พูดเหมือนเป๊ะเลย ผมก็เลยจริงว่ะงั้นก็เลยเปลี่ยนเรื่องบ้างวันนี้ก็เลยเอาหัวข้อของเกมโปรแกรมมิ่งเข้ามาพูดนะเพราะว่าเกมกับ HTML5 มันก็มีความเขาเรียกเว็บกับเกมมันเริ่มมันก็อยู่ด้วยกันได้นะเพราะคนทุกคนเล่นเว็บก็เล่นเกมด้วยนะแม้กระทั่งตัวเบราว์เซอร์ Chrome เองก็ตามเนี่ยก็มีเว็บสโตร์ซึ่งเน้นเกมในเว็บสโตร์ก็เต็มที่เลยเหมือนกันก็ทำด้วย HTML5 เหมือนกันนะ Windows 8ก็เหมือนกันครับ Windows 8 Windows 8เนี่ยนะก็มีเกมเหมือนกันอยู่บนนั้นก็ต้องทำด้วย HTML5 เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจุดนี้คือจุดสำคัญถ้าเกิดว่าคุณจะทำ HTML5 ได้เนี่ยคุณจะทำอะไรได้บ้างทำแอปได้ก็ต้องทำเกมไปด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันในการทำเกมมันไม่ได้ง่ายๆเหมือนกับการเขียนแอปเกมปกติผมเคยเขียนเคยสอน H&A อยู่เหมือนกันแต่ว่าพอมาเขียนบนนี้ก็หนักพอควรนะแต่ว่าจะพยายามทำให้มันง่ายซิมเปิลดูเนี่ยทั้งหมดเนี้ยก็ทำด้วย HTML5 ถูกไหมเพราะนั้นเทรนตรงนี้มันเริ่มมาเทรนมันเริ่มมาถ้าอยากรู้ว่าเทรน HTML5 เริ่มมาหรือยังคุณไปดูที่บอกมันก็ได้ดูข่าวนี่นะบอกมัน /topic/HTML5 บอกมัน /topic/HTML5 ตรงเนี้ยเข้าไปดูเถอะแล้วไปมีข่าวเกี่ยวกับ HTML5 ติดมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้ทุกคนมุ่งหน้าสู่ HTML5 กันหมดเลยนะแต่ก็รอแร่ถูกไหมนะแต่ก็รอแร่นะมีคนถามผมว่าอาจารย์คือผมก็ตั้งตัวตีตั้งซีวไลท์มาตั้งแต่น่าจะแก้ตอนเดิมมาถามว่าอาจารย์แล้วซีวไลท์ยังไงเนี่ยจะตายไหมจะตายไหมซีวไลท์ไม่ตายครับ
แต่ตอนนี้ผมใส่เสื้อ HTML ไปครับยังไม่ตายครับยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ออกเพิ่งออกเวอร์ชัน5ครับไม่เป็นยังไม่ตายครับแต่ผมนี่ผมใส่เสื้อ HTML ไปครับผมเริ่มเขาเรียกหาทางเลือกบ้างอะไรเงี้ยนะถามว่ายังทำงานอยู่ได้ไหมทำงานอยู่ได้ปัจจุบันงานที่ผมทำอยู่ก็เขียนซิลไลท์ทำเหมือนกันนะก็ตอบโจทย์พวกอินเตอร์แอคทีฟกับยูสเซอร์ได้ดีมากนะตอบโจทย์หลายอย่างนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอคร่าวๆเกินๆของกับคราวที่แล้วเลยใครไม่เคยฟังผมนะนิดนึงอาจจะเป็นมุกเดิมบ้างนะกันนะเกินก่อนว่า HTML5 มาได้ไงทำไมมันถึงตื่นตัวกับ HTML5 มากนะเพราะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ HTML4 อยู่ถูกไหมแล้วก็ XHTML1 ทีนี้อ่ะมาดูครับคนที่ทำให้เรื่องนี้มีอะไรความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือคนนี้ครับเพราะศาสดาคนนี้นะครับนะครับเขาได้ถือ iPad ออกมาครับถ้าโลกนี้ไม่มี iPad ก็คงยังไม่กระตือรือร้นในการทำหรือไม่มี iPhone ก็ไม่กระตือร้นในการทำแอปด้วย HTML5 แล้วเขาก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีมากที่จะไม่ยอมรับพวกแอปพวกปลั๊กอินต่างเขาเป็นคนตัวตั้งตีว่าจะต้องเป็น HTML5 เท่านั้นซึ่งคนระดับนี้พูดคำไหนคำนั้นโลกก็ต้องเปลี่ยนไปตามนั้น นะแล้วมันก็จริงอย่างนั้นจริงนะเพราะว่าสุดท้าย iPad ไม่ได้ iPad เล่นแบตไม่ได้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของว่าเขาเทคโนโลยีทำไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ยอมทำเพราะว่ามันช้าหรือว่าอะไรก็ว่าแต่ก็เน้นเรื่อง HTML5 เพราะนั้นทีนี้เมื่อคนถือตัวiPad มาปุ๊บเนี่ยแน่นอนถึงแม้ไม่เล่นแฟกไม่ได้นะไปไอตัวซีจอบอกว่า plug in are out html is in นั่นคำนี้มันเริ่มมีผลกับตัวเรามากขึ้นนะ นี่ดราม่า มันเกิดดราม่าใครครับมันดราม่ากับพวกแฟกนั่นเองนะแฟกเราไม่พูดถึงซีไรครับเพราะซีไรยังอยู่ครับซีไรยังอยู่นะจอบอกเฮ้ยไม่ได้แฟกเนี่ยโอ้ยไม่ได้เรื่องนะ We love Apple ถูกไหม We love Apple นะผมไปเร็วนะเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วนี่นะฉันรัก Apple นะฉันก็รัก Adobe เหมือนกันแต่พอดีว่าคำว่า love ยังแสดงเล่นแฟกคำเล่นแฟกเลยแสดงผลบน iPad ไม่ได้นะโอเคอ่ะเขาบอกว่า Most Fact ก็คือแฟกเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยต้องการอยากเอามาแสดงผลบนหน้า iPad หรือทูทัชสกรีนเนี่ยนะเขาจะเป็นทัชสกรีนหมดถูกไหมเพราะนั้นคุณจะต้องรีไรท์โค้ดใหม่อยู่แล้วคุณไม่สามารถเอาแฟกปกติมารันอยู่บนแท็บเล็ตแล้วก็เอานิ้วจิ้มๆได้เหมือนปกติเพราะนั้นการทัชกับการคลิกมันไม่เหมือนกันคุณจะต้องทำการรีไรท์โค้ดใหม่อยู่แล้วทำไมคุณถึงไม่เขียนใหม่ขึ้นมาล่ะต้องใช้เทคโนโลยีที่มันโมเดิร์นกว่าคือ HTML5 หรือ CSS หรือ JavaScript มันเลยไม่ดีกว่าเหรอนะนี่สตีฟ จ็อบส์กล่าวไว้ตอนปี2010สรุปก็คือ Apple ใช้ HTML5 HTML5 แน่นอนเว็บเขาเป็น HTML5 หมดแล้วนะ Google ก็เอาเหมือนกันทุกอย่างของ Google เป็น HTML5 หมดแล้วนะ Microsoft ก็เหมือนกันนะที่จะมุ่งหน้าสู่ HTML5 วัน3เจ้าใหญ่3ก๊กนี้เลือกไปที่ HTML5 แล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยที่ประเทศเราจะไม่ไปตามนั้นเราก็ต้องไปตามเหมือนกันแต่สิ่งที่เราประเทศเราไปไม่ได้เพราะอะไรมั้ยสิ่งที่ประเทศเราไปไม่ได้ก็เพราะในองค์กรไม่ยอมอัปเดตเบราว์เซอร์1นะ2ไอ้แผ่นกุ๊กกูทั้งหลายอ่ะมันพอมันลงเสร็จปุ๊บมันปิดออโต้อัปเดตทันทีไม่อัปเดตเบราว์เซอร์เลยถูกมั้ยไม่มีอัปเดตทั้งหมดเลยเพราะนั้นเมื่อเบราว์เซอร์ไม่อัปเดตเขาก็ต้องใช้ IE6 อยู่เพราะนั้นเขาเป็นแผ่นตัวพวกที่เป็น Windows XP ก็จะเป็นยังเป็น IE6 อยู่เพราะนั้นพวกนี้สองกลุ่มนี้ยังมีปัญหากับ HTML5 นะโอเคนะโอเคทีนี้ประมาณถัดไป1ปีหลังจาก iPad ออกเนี่ยก็ได้มีการบิ้วมันขึ้นมาจนสร้างออก official logo มาจนได้ก็คือเป็นโลโก้นี้นั่นเองนะนี่คือโลโก้ HTML5 ใครอยากจะได้โลโก้นี้เข้าไปสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาทำเสื้ออย่างนี้ทำได้เลยนะเขาบอกว่ามาทำได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นคุณไปทำได้เลยนะเว็บนี้ www.3.org/html/logo
นะโอเคก็มาดูครับมันจะมีเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับHTML5 ที่คุณจะจำเป็นต้องศึกษาเพราะคุณบอกคุณจะ go on ไปที่ HTML5 แล้วคุณจะต้องเจอไอ้8เรื่องเงี้ยคุณต้องศึกษามันทั้งหมดด้วยคุณถึงจะเป็น HTML5 แบบเต็มตัวแต่ว่าในความเป็นจริงแค่บางส่วนก่อนก็ได้นะแล้วมี semantic web มีเนี่ย offline storage เนี่ยมี access device ต่างๆนะมี CSS3 ด้วยนะอยู่ในหนึ่งในนั้นเหมือนกันโอเคทีนี้คุณทำเว็บแน่นอนเว็บคุณก็ต้องถ้าเกิดคุณทำเว็บด้วย HTML5 คุณก็ต้องอยากเอาประกาศให้โลกได้รู้ว่าฉันเป็น HTML5 นะเพราะนั้นที่นี่ก็มีสคริปต์พิเศษครับช่วยคุณถ้าเกิดว่าคุณบอกเว็บคุณใช้ CSS3 แล้วเนี่ยคุณติ๊กตรงนี้คุณจะคุณดูเว็บนี้ใช้ CSS3 แล้วนะเว็บนี้มีระบบมัลติมีเดียใช้แท็กวิดีโอเปิดวิดีโอได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ฟุกแฟกเพลเยอร์ดูนะเมื่อคุณติ๊กเสร็จปุ๊บคุณจะมีโลโก้ทางขวามือเห็นไหมจะมาพร้อมเลยโลโก้คล้ายๆกับอะไรนะสไปเดอร์แมนเลยสไปเดอร์แมน 3ก็คือจะมีโลโก้เพิ่มขึ้นมาถ้าคุณบอกคุณทำระบบเว็บของคุณเนี่ยมีการทำออฟไลน์สโตรจด้วยมี SQL สโตรจอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ก็ติ๊กเข้าไปก็จะมีโลโก้ขึ้นมาชอบแบบแนวตั้งไหมก็ติ๊กได้นะพอคุณเสร็จปุ๊บคุณเอาก๊อปปี้โค้ดชุดนี้ไปวางแปะที่เว็บคุณเท่โคตรไม่มีใครเหมือนตอนนี้ไม่ค่อยเหมือนมีใครเขาทำตัวไอ้พวกนี้อยู่แล้วคุณทำก่อนเลยนะคุณระดับแรกเลยเครื่องนี้การันตีว่าอะไรครับเครื่องนี้การันตีว่าต้องเบราว์เซอร์ใหม่ๆเท่านั้นนะเบราว์เซอร์เก่าเข้าไม่ได้ครับเนี่ยเราไม่ยอมโอเคคุณสังเกตไหมตอนนี้ทำไมโครมอัปเดตบ่อยจังทำไมไฟป๊อกโหไม่ไปแปะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากันจะ90อะไรก็ต่อไปมันไปเร็วมากเพราะนั้นพวกนี้เขาลองบิ้วทำเว็บให้มันทันตรงนี้อยู่โอเคก็ไปดูนะนี่คือโลโก้ที่เขามีให้เป็น SVG ไฟล์ใหญ่เบอร์เอิบเลยคุณไปทำแบบเสื้อโปสเตอร์ใหญ่ๆเต็มที่ได้เลยนะอ่ะนี่คือตัวโลโก้และของเพื่อนทั้งหมดอีก8ตัวนะนี่สรุปก็คือ HTML ไฟล์ก็คือประมาณว่ามันเหมือนจะเป็นมี3เทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องคือ HTMLภาษาสคริปต์ที่แสดงจัดการเรื่องเกี่ยวกับแสดงผลนะเทคบ็อกปุ่มต่างๆพวกนี้2คือ CSS คือสไตล์ชีทคือเรื่องของดีไซน์ต่างๆอยู่ที่สไตล์ชีทก็คือ CSS 3นั่นเอง3คือ JavaScript งั้นคุณขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคุณต้องมีทั้งหมด3ตัวนี้ด้วยกัน ต่อมาครับท่าน W3C ได้ประกาศแล้วว่า HTML5 เนี่ยจะสแตนดาร์ดแล้วนะลาดคอแล้วจะไม่มีการแก้ไขสแตนดาร์ดอีกนี้ต่อไปแล้วถ้าเกิดก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมาศึกษา HTML5 ก็บอกได้ก่อนบอกได้เลยว่ามันยังแกว่งอยู่ไอ้นี่จะใช้สแตนดาร์ดมั้ยไอ้นี่จะใช้สแตนดาร์ดมั้ยมันยังแกว่งอยู่นิดนึงนะแต่ตอนนี้เขาบอกไม่มีการแก้ไขแล้วรออีกประมาณ2014ครับ12 13 14จะประกาศสแตนดาร์ดแน่นอนเพราะนั้น เมื่อทุกอย่างสแตนดาร์ดคุณจะต้องพร้อมกับมันด้วยนั่นเองหรือจะรอสแตนดาร์ดก่อนแล้วค่อยเขียนฝึกเขียนได้ไหมก็ไม่ทันนะค่อยฝึกไปนะค่อยฝึกไปแต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าถึงแม้คุณตอนนี้คุณเขียน HTML5 ถามว่ารันได้ไหมรันได้ครับเบราว์เซอร์ตอนนี้ทุกตัวที่คุณมีอยู่ในมือเนี่ยนะทั้ง5ตัวเนี่ยได้หมดแล้วนะซัพพอร์ต HTML5 หมดแล้วเพียงแต่ยังไม่ครบทุกฟีเจอร์ยกตัวอย่างเช่น Text Shadow เงี้ยมันจะบอกเลยว่าเบราว์เซอร์เนี่ยซัพพอร์ตอยู่แล้วบ้างนะตอนนี้นะจะมีคอยอัปเดตอยู่จะบอกให้ทำดูเช็คยังไงนะเพราะบางทีคุณทำ check shadow ไปปุ๊บเนี่ยรูปคุณเปิดด้วยโครมอาจจะแสดงขึ้นเปิดด้วยไปกล้องอาจจะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะไม่มี check shadow ขึ้นมาอันนี้ก็ต้องยอมรับก่อนเพราะว่ามันยังไม่ถูกประกาศเป็น standard โอเคพร้อมหรือยังความพร้อมต้องมีอยู่2อย่างคือคุณจะต้องโลกนี้มีโลกของเว็บมีอยู่2ด้านคือฝ้าของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือคุณเขียนโค้ดไปบักไปที่วางไว้ที่เซิร์ฟเวอร์กับฝ้าของแคลนคือเบราว์เซอร์ที่อ่านมันขึ้นมานะมันคือสคริปต์ที่ตกลงกันนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดฉันเขียนอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคุณเขียนโค้ดถูกตามสแตนดาร์ดเบราว์เซอร์ก็ต้องทำเรนเดอร์ให้ได้อย่างนั้นตามสแตนดาร์ดเหมือนกันนะคุณอยากได้วิดีโอมันก็ต้องมีวิดีโอให้เราเหมือนกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสถิติของเบราว์เซอร์ที่มันที่คนนิยมในการใช้งานอยู่นะมั้ยอันนี้ผมสถิติผมผ่านไปนะผ่านไปเลย IE6 เข้าดาวน์นะเว็บนี้ต้องเข้าไปดูนะเราจะปิด
ประเทศฉลองถ้าเกิดไปเป็น 0% นะถ้าลองดูก็ได้คือตอนนี้มันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆ IQ IE 6เขาดาวน่ะจะทำแบบเข้าไปดูนะระหว่างรอโหลดไปพูดต่อนะก็ต่อไปอันนี้สถิติข้ามไปเพื่อความรวดเร็วโมบายเบราว์เซอร์เริ่มมีผลนะตอนนี้โมบายเบราว์เซอร์นี้ไม่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆสังเกตครับดับเบิ้ลเขาเรียกการใช้งานเพิ่มขึ้นทวีคูณภายใน12เดือนเพราะตอนนี้มือถือสมาร์ทโฟนเข้าอินเทอร์เน็ตกันเยอะมากนะคุณก็ต้องสนใจด้วยตัว HTML5 support กับตัวที่เป็นโมบายเบราว์เซอร์แล้วด้วยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคุณมีเทคบล็อกตัวนึงคุณทำเว็บที่มีเทคบล็อกปกติคุณเข้าเว็บปกติคุณก็อยากจะชุดเทคบล็อกตัวนั้นต้องการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์คุณเอาเทคบล็อกไปวางuser เปิดเว็บเบราว์เซอร์มาในมือถือนะนิ้วจิ้มมันจะเป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลคีย์บอร์ดถูกไหมใน iPhone อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เราต้องการให้มันเป็นเบอร์โทรศัพท์ไงงั้นทำไมถึงไม่เป็นแบบคีย์บอร์ดที่เป็นเบอร์โทรศัพท์มาเลยล่ะ HTML5 ทำได้สั่งมาแล้วนี่คือเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมันจะเป็นขึ้นเป็นคีย์แบบกดเบอร์โทรศัพท์ให้มาเลยตรงนี้เป็นต้นนะมัน HTML5 มันซัพพอร์ตอะอันนี้บอกว่าโอเคเว้ยในช่างมันเป็นมุกของเขานะข้ามไปมุกเก่าๆวิธีสังเกตครับว่าเว็บไหนซัพพอร์ตที่เว็บไหนเป็น HTML5 ดูแบบเขาเรียกว่าคร่าวๆนิดๆ นะดูที่แค่นี้ครับ Doctype HTML ถ้าประกาศตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณการันตีอย่างนึงว่าเว็บนี้ต้องเป็น HTML5 แน่นอนลองดูก็ได้นี่เหลือ 8.3% ว้าวนะค่อยๆเคาดาวไปเรื่อยจะทันปีใหม่ไหมเคาดาวพอดีปีสุดนะนี่คือตัวเว็บนี้ลองคลิกขวาแล้วลอง view source view page source ดูซิว่าใช่ไม่ใช่ไหมเอ้ยใช่ Doctype HTML นั่น HTML ไม่ใช่นี่หว่ามันมีข้างหลังด้วยอันนี้ไม่ใช่ครับนี่เป็น XHTML 1เราไปดูที่เว็บ Google ครับ Google เป็น HTML ไฟไหมคลิกขวา view page source ดูGoogle ใช่ครับเห็นไหมมีแค่นี้เองนี่คือดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆเวลาคนที่คุณเอาเว็บพวกนี้ไป validate เนี่ยมาดูจากหัวตรงนี้แล้วมันจะ validate ตาม HTML ไฟล์ไงว่าผ่านหรือเปล่าโอเคดูต่อ 8.3% ตัวอะไรก็เบราว์เซอร์นะก็คุณก็ต้องมีการทดสอบด้วยว่าเบราว์เซอร์ของคุณเนี่ยมันพร้อมแล้วหรือยังด้วยตัวคุณเองได้โดยการที่จะมีเว็บ official test อยู่ที่ w3c-test.org นะที่นั่นจะเป็น official test แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะทำแบบทดลองด้วยตัวคุณเองคุณสามารถเข้าเว็บนี้ได้แต่ว่าเท่าที่ลองผมไม่แน่ใจว่าคุณนายว่าไงครับวันนี้ HTML5 test ผมว่ามันสแตนดาร์ดแต่ตั้งนานแล้วนะโอเคเพราะแต่ก่อนนี้ IE แพ้กระฉูดเพราะ IE ประกาศว่าฉันจะไม่ทำ 3D แต่อันนี้มันทำมาทดสอบ 3D ด้วยถูกไหมไอโคมมันก็เลยกระฉูดเพราะว่ามันเป็นคนตัวตั้งดนตรีในการสร้าง 3D บนเว็บเบราว์เซอร์นั้นในนี้จะมีทดสอบเรื่อง 3D ด้วยแต่พอเป็น IE 10ครับ IE 10บน Windows 8ผมลองแล้วคือคะแนนขึ้นเทียบเลยว่า IE 10ซัพพอร์ตแล้ว 3D นะลองใช้เบราว์เซอร์ของคุณเป็นมือถือก็ได้นะใช้มือถือก็ได้หรือใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้ถ้าที่คุณอยากทดสอบเนี่ยเข้าไปเว็บเนี่ย html5test.com เนี่ยแล้วมันจะมีคะแนนที่เราบอกเลยว่าคะแนนเท่าไหร่ครับลองแข่งกันนะนี่344คะแนนนะจะมีคะแนนข้างล่างบอกเลยว่าอะไรที่ผ่านแล้วบ้างไปดูแล้วมีเห็นไหมคะแนนตรงนี้ว่าเฮ้ยเยอะแล้วนะสแตนดาร์ดซัพพอร์ตจะไม่มีเห็นไหมนี่เป็นต้นไม่แน่ใจว่านี่สแตนดาร์ดหรือเปล่าต้องดูทีเพราะเว็บนี้มันเป็นเว็บข้างนอกคันออฟฟิเชียลนะออดิโอซัพพอร์ตหมดเลยไหม AAC MP3 คุณสามารถเอาออดิโอเปิดผ่าน
ทำเสียงสคริปต์ขึ้นมาเปิดแท็กออดิโอแล้วใส่เพลง MP3 ก็แชร์เพลงได้แล้ว เรื่องการฟอนต์เรื่องไมโครเดต้ายังทำไม่ได้นะอันนี้ geolocation นะทำ location ได้ WebGL เห็นไหม WebGL ตรงนี้เต็มเพราะเขาเป็นคนตัวตั้งตัวตีในการทำ 3D อยู่แล้วนะ IE9 เนี่ยยังรู้สึกว่ายังไม่ทำตัว WebGL นะตัวนี้ก็อาจจะขาดคะแนนตรงนี้ไปลองทดสอบคุณเห็นไหมว่าเบราว์เซอร์ตัวนี้ผมหดขยายหน้าจอแล้วรู้สึกไหมว่ามันจัดการให้เราดีมากนี่ก็เป็นส่วนของ HTML5 เหมือนกันนะเป็นเรื่องของ Media Query มันจะจัดหน้าจอให้ใหม่ตามขนาดหน้าจอคะแนน ID 9ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ว่า ID 10แรงครับ300กว่าเหมือนกันผมทดสอบมาแล้วนะไม่ได้เชียร์ Microsoft นะนิดก็คือใน IE 10เนี่ยมาแล้วเพราะว่ามันขายไอ้เมื่อกี้มันขายคะแนนเรื่องของไอ้ WebGL เข้าไปนะโอเคแค่ในยูนิคเว็บนึงนะเดี๋ยวทดสอบโอเควิธีการแต่งเว็บของคุณให้เป็น HTML5 แบบลบรัดนิดนึงครับดู HTML5 ดูเว็บดูซอสโค้ด HTML นี่ดูแบบเกะกะเลอะเทอะไปหน่อยใช่ไหมค่อยๆลดกันนะค่อยๆดูเริ่มต้นด็อกไทยครับเห็นไหมอะไรไม่รู้โอ้โหเทียบเลยลดเหลือแค่นี้พอกระชับขึ้นอ่านง่ายนะ ตรง HTML ไม่ต้องมีในสเปซอะไรวุ่นวายเขียนแค่นี้พอนะจริงๆแรงเอียนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ตรงไหนต่อนะตรงไม่ตัด Data ใส่ char set แค่นี้พอแล้วก็เรื่องของตรงกันนะตรงไหนตรงนี้ตรงสไตล์ชีตตรงนี้รู้สึกจะไม่ต้องใส่ไอ้นี่แล้วอ่ะไม่ต้องใส่ไทไม่ต้องใส่ไทเราตัดไทนี้ไปใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือจบเลยแค่นี้นี่คือเอกสาร HTML ไฟล์ง่ายนะโอเคทีนี้ที่เหลือต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแต่ละเรื่องละอันนี้ผมพูดเป็นเมื่อคราวที่แล้วเรื่องซีเมนติกเรื่องมีเดียนะเรื่องมัลติมีเดียเรื่องอะไรพวกนี้ผมขอข้ามไปเลยกันเพราะว่าเคยพูดไปแล้วผมจะไปโฟกัสเรื่องเกมต่อเลยนะโอเคเกม ทำไมถึงอยากให้ลองเขียนเกมเพราะว่าตอนนี้ผมทำเว็บเนี่ยก็ทำมาระดับหนึ่งแล้วแหละมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่เคยเขียนเกมบนเว็บเพราะสมัยก่อนเขียนเกมบนเว็บมันเป็นเรื่องห่างไกลตัวมากเลยนะจะทำเกมบนเว็บได้เนี่ยแต่พอเป็น HTML ไฟล์แล้วน่าสนใจก็เลยลองไปค้นคว้าดูนะแต่ต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมันมากนะแต่ว่าพอมันไปศึกษาเกมมันเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าการที่คุณจะทำในระบบไหนก็ตามถ้าคุณศึกษาเรื่องเกมเนี่ยคุณจะต้องศึกษาเยอะกว่าปกติแล้วคุณจะได้อะไรไม่รู้ที่มันเป็นเทคนิคพิสดารเข้ามาในตัวคุณเยอะนะตอนเขียน C# เหมือนกันผมก็ฝึกโดยเกมพอฝึกด้วยเกมเนี่ยโอ้โหมันเทคนิคมาเพียบเลยแล้วเดี๋ยวดูว่าHTML5 Game Programming เป็นไงก็ผมมีตัวโปรแกรมใช้เพื่อมีคนถามว่าจะแนะนำโปรแกรมในการเขียน HTML5 ไหมก็แน่นอนค่ายหลักๆก็คือค่ายของ Adobe ก็เป็น Adobe Dreamweaver Dreamweaver เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะใช้เป็นเครื่องมือที่ support โดยตรงนะก็คือจะเป็น Dreamweaver 5.5 ขึ้นไปนะเพราะว่าตัว Dream 5เนี่ยยังไม่ support เท่าไหร่แต่ว่าคุณติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มได้เข้าไปเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็น Dream 5.5 ก็สปอร์ตโดยตรงตัวจริงๆแล้วมันจะ Adobe ออกตัว Adobe อะไรอีกตัวนะ Edge หรือว่า Muse นะผมจำไม่ได้ผมดูก่อน Adobe Muse มั้งหรือ Edge ใช่ไหม Adobe Edge ตัวนี้จะเป็นตัวที่คือทำให้คนไม่ต้องโค้ดนะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการโค้ดนะผู้เป็นเว็บดีไซเนอร์แล้ว แล้วอยากทำเว็บ HTML ไฟล์ขึ้นมาเองก็ใช้ Adobe Edge แต่รู้สึกว่าอาจจะคิดเป็นรายเดือนหรือเนี่ยไม่แน่ใจตรงนี้ต่อไปก็อีกตัวก็คือจะเป็นเรื่องของตัว Equation Web ครับ Microsoft Equation Web ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ของเป็นของ Microsoft อันนี้เอ็ดนะเปิด expression ให้คุณดูครับ
อันนี้ Adobe Edge นะเห็นไหมถ้า Adobe ไม่ออก Edge ผมยังอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย Adobe ยังคงคิดว่าฉันแฟลตฉันแก่งอยู่แต่เมื่อ Adobe ออก Edge มาปุ๊บรู้เลยว่ามันยอมแล้วนะที่ Edge animate web content using HTML5 CSS3 JavaScript นะแต่แล้วเขายอมแล้วถูกไหมยอมแล้ว Adobe Edge จะมีอีกตัวคือมูเซ่ลองดูมูเซ่อันนี้ก็เกี่ยวเรื่องทำเว็บเหมือนกัน Expression Web ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่เท่าที่ผมลองนะมันยังไม่เก่งเรื่องการเขียนสคริปต์เท่าไหร่แต่ว่าคลิปแบบมันไม่มี interesting นะคือพวกเราอ่ะเป็นสปีชีส์อย่างพวกเราอ่ะต้องอินเทอร์เซนต์ไม่ขาดอินเทอร์เซนต์ไม่ได้ครับคือมันไม่ได้ถูกฝึกมาอย่างนั้นไงมันแบบมันก่อนก็เคยเขียนนะว่าเขียนแล้วจำทุกอย่างในหัวแต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องพึ่งอินเทอร์เซนต์เยอะไงก็เลยต้องอาศัยเครื่องมือนิดนึงครับตัวนี้ยังไม่จะเก่งเรื่องการเขียน HTML แต่ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องของการเขียน JavaScript เท่าไหร่นะสุดท้ายก็คือ Visual Studio ตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนมันก็ยังเขียนไม่เก่งตอนนี้มันเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ผมขอใช้ Visual Studio ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันคุ้นเคยกว่าแล้วก็มี Interface ของ JavaScript แล้วก็ Debug ได้ด้วยก็จะดีกว่าตรงนั้นโอเคอ่ะผมเริ่มเลยให้ดูเกมก่อนจริงๆแล้วเกมตัวนี้ไม่มีอะไรผมต้องการแค่โหลดตัวภาพกราฟิกขึ้นมา1ตัวภาพกราฟิกตัวนี้เป็นภาพเนี่ยภาพเงี้ยนะภาพสีอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างเงี้ยเป็นภาพเดินเห็นไหมภาพเดินภาพคือเหมือนเวลาคุณทำเกมแน่นอนคุณต้องมีภาพในพวกเนี้ยอยู่ในมืออยู่แล้วหรือคุณไปหาโหลดก็ได้มีเยอะแยะเขาจะภาพพวกเนี้ยมาทำเป็นซีเควนซ์ให้คุณแล้วก็ผัดตามเวลาแล้วก็แสดงผลให้คุณดูนะก็จะเหมือนเป็นภาพแอนิเมชันใช่ไหมจริงๆมันคือภาพนิ่งนะอยากทำอย่างเงี้ยเห็นไหมอยากทำอย่างเงี้ยขึ้นบนเว็บทำไงมาดูกันสิ่งที่พวกเรากลัวที่สุดนะพวกโปรแกรมเมอร์ฮาร์ดคอร์ทั้งหลายที่เป็นเขียน OOP อะไรก็ตามเนี่ยหรืออาจจะกลัวหรืออาจจะยิ่งอยู่ระดับนึงว่าฉันไม่ชอบเขียนภาษาสคริปต์ สุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ต้องใช้มันจนได้นะก็อ่ะมาดูกันครับผมเริ่มเปิดโปรเจกต์เลยสดเลยนะแบบว่าตั้งแต่ empty project เลยอ่ะดูซิว่าจะไปรอดไหมโอเคเริ่มต้นครับผมมีรูปเอารูปไหนผมเอารูปตัวนี้เลยแล้วกันนะเป็นตัวพระเอกนะเป็นตัวพระเอกที่จะมีแอคชั่นอยู่หลายส่วนตั้งแต่แอคชั่นการเดิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เนี้ยจะเป็นการเดินนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการตายบรรทัดที่2จะเป็นการกระโดดดีใจใช่ไหมกระดีใจใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายคืออยู่เฉยนะโอเคไปดูผมก็เอาภาพเนี้ยเลเยอร์เนี้ยเข้าสู่โปรเจกต์ของเราทีนี้คุณจะเขียนโปรแกรมทำเกมเนี่ยถ้าคุณไปนั่งวาดทุกอย่างเองทำอะไรทุกอย่างเองหมดเนี่ยคุณไม่มีตัวไลบรารีอื่นมาช่วยเลยเนี่ยผมคิดว่าคงจะยากแน่นอนผมก็เลยไปหาไลบรารีมาถ้าที่หามาได้นะตอนนี้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายตัวเริ่มตั้งแต่ตัวเกมคิวรี่ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ไว้สำหรับทำเกมบน HTML5 เหมือนกันนะนี่สตรีทไฟเตอร์เห็นปะจริงๆไอ้พวกนี้ก็คือภาพนิ่งธรรมดาเหมือนที่ผมให้คุณดูเมื่อกี้แหละเพียงแค่เขามาสับตามเวลาให้คุณเห็นโดยตาคุณโดนหลอกว่ามันคือภาพต่อเนื่องไปแอนิเมชันนะประมาณนี้นะนี่คือหนึ่งตัวที่จะมาใช้ก็คือเกมคิวรี่ตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเสียตังค์นะนโยบายชัดเจนครับเสียตังค์ไม่ใช่ไม่ใช้เราจะไม่ใช้ของเสียตังค์ตัวนั้นตรงนี้เนี่ยสุด99นะแพงมากโอเคเราไม่ใช้ ชัดเจน
แล้วก็ตัวนี้ครับตัวใครอยากรู้ไหนถามมาทาง Twitter น่าจะตอบไปให้นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงเหมือนกันแต่สุดท้ายผมใช้ตัวนี้ครับตัวที่ชื่อว่าอ่านว่าอะไรเอเซลวะเอเซลเอเซลตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยคุณในการจัดการเรื่องการทำเกมนี้ได้ดีเหมือนกันระดับหนึ่งเหมือนกันนะก็จะมีให้คุณดาวน์โหลดมาปุ๊บเนี่ยได้ซิปไฟล์มาตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีตัวไลบรารีมาให้จะมีไลบรารีมาให้เนี่ยเป็นโฟลเดอร์อย่างเงี้ยคุณก็ไปดูที่ไลบรารีต้องการแค่ไฟล์นะครับเนี่ย easel.js นะนั่นหนึ่งตัวทีนี้โอเคเมื่อคุณได้ดังนั้นมาแล้วเนี่ยปัญหาอย่างนึงก็คือว่าผมไปเขียนไปเซิร์ชเว็บตัวอย่างในการทำในการใช้ตัวไลบรารีตัวเนี้ยในอินเทอร์เน็ตมันดันใช้คอลลาเบอร์ชันกับตัวนี้ผมก็เพราะว่าผมจะไปเรียนแบบคือไปศึกษามาจากเว็บนี้ครับเป็นเว็บของ Microsoft เป็นไงเป็น MSN เขาสอนเขียนเกมด้วยไลบรารีตัวนี้แหละผมก็เลยไปลองทำตามหรือทำตามไม่ได้เพราะว่าไลบรารีมันคอลลาเบอร์ชันกันเพราะนั้นตอนนี้ผมจะใช้เวอร์ชันของเขาก่อนแล้วผมจะสอนวิธีเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่ให้อ่ะก็ไปโหลดเวอร์ชันเก่ามาวิธีการที่จะหาซอร์สโค้ดของเกมบน HTML file รู้ว่าทำไงสมมติเขามีตัวอย่างเกมของคุณขึ้นมา1ตัวนี่คือตัวอย่างเกมของเขาคุณอยากได้ไอ้เนี่ยเกมนี้ทำไงเก็บซอร์สทำไมนะคลิกขวาวิวซอนโคตรง่ายเลยเนี่ยคุณลงทุนเขียนแทบตายไหมออกวนหมดเลยก็เลยไป copy โค้ดมานะมาแกะเรามาเลือก copy and development เราไม่ใช่ copy and paste ครับเราเป็น copy and development นะจะเร็วกว่านะนี่คือนโยบายบิลเกตเลยนะโอเคเมื่อเราได้มันปุ๊บผมก็ไปขอเอาไลบรารีตัวเก่ามาใช้ก่อนก็ไปโหลดมาใช้ตัวนี้ปั๊บโอเคผมได้ตัวเพลเยอร์แล้วก็ได้ตัวจาวาสคริปต์แล้วต่อไปครับผมสร้างตัว HTML ไฟล์มา1ตัวก็เห็นไหมก็ต่อไปอันผมบอกจริงๆผมจริงเสร็จแล้วครับ HTML file เนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้ครับนี่คือ HTML file แล้วเรียบร้อยนะโอเคต่อไปครับผมเริ่มตั้งแต่สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำในการทุนที่คุณใช้ตัว Visual Studio ก็คือคุณจะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ครับจากเดิมที่เคยเป็น HTML 1แบบ transition ให้เปลี่ยนเป็น HTML 5ตัวนี้จะมาก็ต่อเมื่อคุณจะต้องไปติดตั้งเพิ่มติดตั้งตัว plugin เพิ่มแต่ถ้าคุณอัปเดตเป็น Solid Tag 1แล้วจะมีให้เลยนะก็เปลี่ยนตรงนี้ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณจะไม่มีแท็กใหม่ๆเช่นแท็ก canvas นี่คือแท็กใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นของเก่าอยู่เป็นอันนี้อยู่คุณจะไม่มีแท็กใหม่ที่ชื่อว่า canvas จะหายไปเห็นไหมโอเคแล้วตรงนี้ผมใช้เป็น html file โอเคนะผมใช้ canvas ก็คือคนเขียนเกมเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่า canvas คืออะไรมันเป็นส่วนที่สำหรับวาดทุกอย่างเหมือนเป็นผืนผ้าใบผืนนึงที่วาดภาพการ์ตูนอนิเมชันให้คนดูอ่ะนั่นแหละคือเป็นที่ไว้สำหรับวาดทุกอย่างบนหน้าจอนะผมใช้ความกว้างอยู่ที่สัก320คูณ240นะใส่ตัวสไตล์นิดหนึ่ง background color เป็นสีโอเคเรียบร้อยแล้วผมก็จะลองรันดูนะ
งนะนี่คือตัวภาพเชียร์ของผมจะอยู่ในกล่องนี้แหละต่อไปครับ ผมใส่ ID ให้ใครแควนวานนิดหนึ่งเพราะผมจะต้องเขียนโปรแกรมของมันก็ใส่ชื่อว่าเกมเข้าไปสิ่งที่คุณจำเป็นมากในการเขียนเกมก็คือคุณต้องใช้ Java Script เป็นส่วนมากเลยนะผมเริ่มเขียนสคริปต์แล้วตามตรงนี้ผมใส่ตัว type text text Java Script นะเขียน Java Script แล้ว เริ่มต้นผมจะไปโหลดตัว include ตัว library ตัวของ easel.js เข้ามาก่อนปกติไฟล์มันอยู่ที่นี่หรือไม่จะมีตัวพวกไลบรารีต่างๆอยู่นี่เพียบเลยนะเราไปดูนันมาก่อนสังเกตว่าจะมีตัว interesting ขึ้นมาให้คุณนะก็จะง่ายระดับหนึ่งเหมือนกันปิดตรงนี้ผมจะสร้างสกิลขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็สั่งกำหนดค่าเรื่องของไทป์อันนี้จะไม่มีตัวช่วยแล้วนะเพราะว่ามันจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เป็นเทคใครแนะนำเกี่ยวกับการเขียน JavaScript ที่มีเทคนิคพิเศษบอกได้นะไม่ได้ถือเป็นการสอนไม่ถือเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการเขียน JavaScript เท่าไหร่นั่นก็คือค่อยๆศึกษาอยู่เหมือนกันอันนี้โหลดไปลากมาหย่อนชื่อว่าผมจะ get element by tag name คือผมจะทำการโหลดตัว JavaScript เนี่ยเข้าไปใน head ก็เสิร์ช head เนี่ยเวลามัน get มามันบอกว่า get element เติม s เพราะนั้นมันจะมีอยู่หลายตัวแต่ในที่นี้มีแค่ตัวเดียวคือ0 index 0ใน array นะแล้วก็สั่ง append ไม่มีอะไรป่ะเวลาพิมพ์ไปเนี่ยบางทีมันจะมีบ้างไม่มีบ้างเพราะมันยังไม่ครบถ้วนทั้งหมดนะ append ผมสั่ง add ตัว java ใส่ขอบจุดนี้เข้าไปใน head เรียบร้อยต่อไปครับก็จะประกาศตัวแปรเป็นแบบ global ขึ้นมาจะมีเรื่องของ canvas เป็นเขียนโปรแกรมนะแล้วก็มีเรื่องของตัวฮีโร่อิมเมจแล้วก็จะมีเรื่องของฮีโร่ที่เป็นซีเควนต์ประกาศขึ้นมาก่อนเป็นโกลบอลไว้ต่อไปครับผมมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า init เนี่ยตรงนี้เป็นธรรมชาติของพวกเขียนภาษาบางคนเนี่ยจะชอบเอา apk อยู่ข้างล่างไม่รู้ตั้งยังไงแต่พวกภาษาเราที่เขาชอบนิยมมองไปทางขวาบนถูกไหมไม่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่โอเคค่อยฝึกไปแล้วก็พอเราสั่ง init เนี่ยก็สั่งไอ้นี่ก่อนเลยครับโหลด canvas มาก่อนโดยการใช้ get element by id เราตั้งชื่อไว้แล้วว่าชื่อว่าเกมอันนั้นผมจะโหลดเกมนี่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บโหลด image hero ขึ้นมาครับก็คือใช้ไฟล์ผมชื่อว่า player.png สังเกตว่าบางทีศัพท์พวกนี้มันจะเป็นแบบสคริปต์แบบเป็นเหมือนภาษาผมพยายามจะแปลงโค้ดที่มันเคยเขียนซับซ้อนเนี่ยให้เป็นแบบคล้ายๆภาษาบ้านๆแล้วพวกภาษา C# อะไรมันคุ้นเคยนะพวกนี้กว่าจะไปค้นหาไม่ได้ยากเหมือนกันบางทีก็เขียนภาษาพิสดารทำไมเราไม่ลากวางJavaScript กับ Social Explorer หย่อนเข้ามาที่คือเท่าที่ผมลองผมไม่ชัวร์ได้มีใครบอกได้นะก็คือว่าถ้าผมเอาตัวนี้ไปเป็นสคริปต์สั่งมาอีกหนึ่งตัวเงี้ยแล้วโหลดซอสมาใช่ป่ะอันเนี้ยมันจะเรียกหาข้างล่างไม่เจอไม่ถึงตัว interesting จะไม่แต่ผมทำให้ดูเดี๋ยวช่วยกันแก้นะใส่ไอดีโอเคงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
แต่ถ้าเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาลองแก้อย่างนี้กันนะผมก็เลยชอบต้องหาวิธีตรวจแบบนี้เอานะโอเค ต่อไปก็ฮีโร่ผมสั่งออนโหลดตัวออนโหลดถ้าเกิดว่าโหลดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะสั่งสตาร์ทก็คือจะเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่าสตาร์ทเกมมาหนึ่งก็สั่งสตาร์ทถ้าเกิดโหลดภาพเสร็จแล้วก็สั่งสตาร์ทเลยมาดูให้สตาร์ทกันสตาร์ทมีอะไรบ้างมีอย่างก็คือว่าในไลบรารีนี้ต้องการสเตทครับผมมีสเตทนะสเตทก็คือหน้าคือสเตทหน้าจอนะฟังก์ชันนี้เนี่ยเมื่อเขาโหลดภาพอินิตถูกเรียกเมื่อไหร่อินิตถูกเรียกตอนออนโหลดก็คือผมจะให้สั่งให้ออนโหลดถ้าโหลดตรงนี้มาผมสั่งให้อินิตเริ่มโหลดภาพเข้ามาแล้วนะพอโหลดภาพเสร็จปุ๊บก็สั่งสตาร์ทเกมเลยดูสตาร์ทเกมครับสตาร์ทเกมลาบรี่ต้องการสเตทผมประกาศตัวแปรเข้ามาหนึ่งตัวชื่อว่าสเตทผมก็สั่งสเตทเท่ากับnew state ขึ้นมาโดยที่ส่งแคนวาสเข้ามาในนี้นะตัวแปรหนึ่งตัวก็คือแคนวาสต่อไปครับเราจะต้องทำการกำหนดว่าไอ้ภาพแอนิเมชันเนี้ยมันจะต้องมีซีเควนซ์ยังไงนะโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าสไปซ์ตรงนี้ต้องบอกกันคลาสทั้งหมดตรงนี้ถ้าอยากจะรู้วิธีการใช้งานให้ไปดูที่ API document นะ จะมีบอกการใช้คลาสตรงนี้หมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ state ใช้ยังไงนี่คือ constructor ใช้ยังไงเห็นไหมส่งแคนวาสเข้าไปนะเรื่องของspice sheet spice sheet ที่จะใช้ต่อไปเนี่ยเป็นยังไงนะดูต่อไปครับผมมี spice sheet ขึ้นหนึ่งตัวspice sheet ตรงนี้จะต้องส่งพารามิเตอร์อะไรบ้างมาดูกันหนึ่งก็คือจะต้องส่ง image เข้าไปก็คือ hero image หนึ่งตัวก็คือรู้ว่าคุณจะเป็นภาพไหนสองก็คือจะต้องเป็นขนาดของความกว้างความสูงของภาพนั้นต่อหนึ่งภาพนะไปดูกันครับภาพของเพลเยอร์ตัวนี้เนี่ยผมไปวัดมาแล้วไอ้ตัวละคร1ช่องบล็อกมันเนี่ยก็คือกว้าง64สูง64นั่นเอง1ต่อ1บล็อกนะไอ้ภาพใหญ่ทั้งหมดไม่เกี่ยว1บล็อกนั้นก็คือ64คูณ64เพราะนั้นใส่64 64กว้างคุณกว้างและสูงถูกไหมต่อไปคุณจะต้องใส่แอนิเมชันแต่ละตัวว่ามีอะไรบ้างผมจะมีตัวแรกก็คือตัวที่ชื่อว่า walk ตัวนี้เนี่ยมีบล็อกของมันเนี่ยตั้งแต่อินเด็กซ์เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ walk เรามาดูกันภาพนี้นะตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 78 9 9บล็อกนี้เป็นซีเควนซ์มันจะจบลูปพอดีพอจบปุ๊บจะมาต่อภาพแรกเป็นวนลูปไปเพราะนั้น9ตัวนี้จะเป็นการวอล์ก0ถึง9นะนี่คือตัวเรื่องของ สไปชีตนะจริงๆก็ใส่แอคชั่นแอนิเมชั่นต่อดิ้งนะแต่ตอนนี้วอล์กไปก่อนเดี๋ยวใส่เพิ่มไปหลังต่อไปเราก็จะสร้างตัวสิ่งที่เรียกว่าบิตแมปซีเควนซ์บิตแมปซีเควนซ์เนี่ยก็คือผมใช้คำว่าฮีโร่ซีเควนซ์นะฮีโร่ซีเควนซ์ผมเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็ส่งตัวสไปชีเข้าไปแบบนี้ฮีโร่ซีเควนซ์มีอะไรบ้างมีคุณต้องกำหนดเรื่องของตำแหน่ง X มันว่า X อยู่ที่ไหนผมใส่ไว้ที่สมมติว่า100ตัว Y 100ก่อนแล้วกันนะต่อไปก็กำหนดว่า
เราจะให้มันแสดงตรงไหนตัวอย่างเช่นผมมี2ตัวแล้วกันจะได้มีตัวเพิ่มผมชื่อว่าอะไรเนี่ยจัมเนี่ยมันจะอยู่อินเด็กซ์เท่าไหร่0 1 2 3ไม่นับแล้วกันงานผมก๊อปปี้มาเลยเอามาหมดเลยบอบจัมได้มีหมดเลยนะแล้วคุณเข้าใจแล้วก็คืออินเด็กซ์ของการนับอินเด็กซ์เมื่อกี้ก็นับเป็นแล้วถูกไหมฟอร์มข้างหลังบอกว่าถ้าเป็น true มันจะวนลูปเรื่อยๆฟอร์มคือทีเดียวตายแล้วก็คืออยู่นิ่งๆนั่นแหละนะโอเคป่ะไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องไม่ลูปเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใส่ก็คือเป็น true นะ walk จะเดินตลอดเวลา die ปุ๊บก็คือจบจะนอนค้างนิ่งๆ jump ก็คือกระโดดตลอดเวลานะโอเคตามนี้ไอเดอร์เนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวมันยืนนิ่งๆอันนี้ไม่ค่อยสวยงามจริงๆมันต้องมีขยับนั่นบ้างก็แล้วแต่นะอ่ะต่อไปครับผมกำหนดว่าให้go to and play ไปที่ walk แล้วก็สั่ง current frame walk เริ่มต้นที่0เห็นไหมสังเกตที่คุณดูข้างบนก็คือ walk เริ่มต้นที่0ก็เสก0ไปนะอ่ะต่อไปครับผมจับไอ้ภาพฮีโร่เนี้ยสีเป็นเนี้ยใส่สเตทใส่สเตทเข้าไปก็คือตอนนี้สเตทมีฮีโร่ตัวหนึ่งแล้วคุณอยากจะมีเพิ่มคุณก็ไปสร้างไอ้ภาพพวกเนี้ยเพิ่มแล้วใส่เข้าไปในสเตทใส่เข้าไปสเตทโอเคป่ะคุณมีศัตรูมีมอนสเตอร์ก็ใส่เข้าไปตอนนี้มีฮีโร่หนึ่งตัวทีนี้เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของการทำให้มันเกิดเวลาทำเป็นทริกเกอร์ในการสั่งให้มันอัปเดตค่าไอตัวภาพอันนี้มันเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็คือใช้ทริกเกอร์จะมี add listener อันนี้ไม่ต้องถามนะมันเขียนอย่างนี้ มันเขียนได้มาอย่างนี้ผมก็เขียนตามก็คือทริกเกอร์นะไปเสิร์ชดูได้วิธีการใช้งานแล้วก็มีตัวset interval ก็คือเรื่องของเวลาในการอัปเดตว่าในหนึ่งพอมันแสดงผลภาพปุ๊บอีกหนึ่งทีเนี่ยจะหน่วงเวลาเท่าไหร่ถ้าคุณวนลูปแบบไม่มีหน่วงเวลาเลยก็จะปุ๊บเร็วไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณหน่วงไว้หน่อยก็จะมันจะสวยงามมันจะเป็นภาพแบบสโลโมชันเลยเพราะว่าไปพอเหมาะพอเจาะนะโอเคทริกเกอร์ป้องกันฟังก์ชันหนึ่งในการอัปเดตก็คือตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่าทริกฟังก์ชันทริกนิดเดียวง่ายๆเขียนแค่ว่าสั่งให้สเตตต่ออัปเดตจบเกมของเราสั่งซีเควนซ์รูปไปแล้วนะการอ่านโค้ดอ่านสไตล์แบบเหมือนภาษา C# เลยลองรันดูรันก่อนแล้วค่อยคุยรันเห็นไหม src ผมลืมสั่ง new ก่อนมันยังไม่รู้ว่ามันคือ new image นะเหมือน OP ทำเป็นปกของเราแหละ C# แบบนิ้วหน่อยมาดูมาแล้วมาเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ง่ายไหมเราอยากให้ทำอย่างนี้บ้างอ่ะผมว่าโอ้ยจะมีวิธีเทคนิคไหนบ้างที่มันอ่านแล้วรู้เรื่องอ่ะมันมีไหนพวกภาษาพิสดารมาเขียนแบบนึงอย่างนี้ผมว่าโอเคเนี่ยอันเนี้ยได้แบบภาษามนุษย์หน่อยก็เข้าใจได้ง่ายนะโอเคนี่คือซีเควนซ์แบบแอนิเมชันแบบนี้ทีนี้ต่อไปผมอยากจะควบคุมผ่านคีย์บอร์ดนะให้มันมีการเปลี่ยนแอคชั่นนะเปลี่ยนแอคชั่นเพราะนั้นเราไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการดิสคัสเรื่องของการแก้ไขโค้ดนะว่าโค้ดไหนสมควรเขียนมากกว่าดีที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ย document dot10 นาทีทันป่ะไหนนะทันออนโหลดนะฟังก์ชันออนโหลดคืออีเวนต์นะอีเวนต์โทษผมใช้ออนเมาส์ออนคีย์ดาวออนคีย์ดาวเมื่อกดคีย์บอร์ดอีเวนต์เมื่อกดคีย์บอร์ดถ้ามีการกดคีย์บอร์ดวิธีการเช็คคีย์ใช้ง่ายผมใช้คำสั่ง console.log log ตัวevent.keycode เอามาดูซิว่าเป็นยังไง
วิธีการดูคอนโซลทำไง IE 9กด F12 ถูกต้องครับเอาหนังสือไปถึงเรื่องใครก่อนได้แล้วครับได้แล้วนะให้ใคร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 ใครอยากได้ยกมือครับโต๊ะครับใครยกใครยกยกยืนยกยืนให้คอนโซลไปมันเดินเลยให้คอนโซลใครอยากได้ยืนฮะอ๋อจุดไม่ทันโอเอลพีดูที่คอนโซลนะผมกดคีย์กดคีย์บอร์ดกดปุ่มขึ้นเห็นไหมจะเป็น38กดซ้าย37นะกดลงจะเป็น40เนี่ยก็คือซ้าย38ซ้าย37บน38ขวา39ล่าง40ครับเหลืออะไรยังไม่ได้กดอะไรนะคีย์สตาร์ทอะไรยังไม่ได้กดยังไม่กดแล้วอ่ะปุ่มขวาให้กดยังเดี๋ยวเพิ่งกดอ๋อกดแล้วใหม่ๆเดี๋ยวเริ่มใหม่เริ่มใหม่ปุ่มขวาเรียกอะไรปุ่มขวาเรียกอะไรเหมือนออกอะไร39ฮะขวาอะไรขวาเบอร์อะไรเดี๋ยวเพิ่งกด40นี่เกมอ่ะนี่เกมขวาเบอร์อะไร40ใครๆถูกได้ไป39เราลองดูครับกดขวานะ39ครับยิงไปเลยโอโอเคเพราะนั้นผมเอา37 38ผมเอา38นะ38ก็คือเขียนโค้ดง่ายๆตามภาษาของเราเนี่ยก็คือใช้สวิตช์หรือใช้ที่เป็นวีฟอีฟก็ได้นะสวิตช์อ่ะเจอไอคอนนี้หมายถึงอะไรครับสวิตช์ไอคอนนี้มันเขียนอธิบายข้างล่างเฮ้ยใครบอกมันอธิบายข้างล่างอ๋อเอาไปเออโอเคโค้ดสนิปเป้ใครไม่เคยใช้ใครไม่ได้ใช้บ้างมีซื้อครูมาแพงมากแต่ไม่ได้ใช้สนิปเป้นี่ขาดทุนสวิตช์นะมีสนิปเป้ปุ๊บแท็บทำไงครับแท็บๆนะก็คือแล้วก็สั่งเช็คตัว event.keycode เข้าไปนะก็สั่งเคสถ้าเป็นซ้าย37บน38นะให้ทำอะไรเปลี่ยนแค่2บรรทัดก็คือสั่งให้มัน go to and play กับ sequence เอ้ย current frame ใหม่นั่นเองก็คือสั่งแค่นี้ครับผมจะจัมป์ซิมันอยู่ที่22ใส่22เซต F5 รันดูจัมป์ปึ๊บมานะฮะคราวนี้คุณก็ไปเล่นตาสบายแล้วคุณก็มีแอคชั่นทำอนิเมชั่นขึ้นมานะภาพนี้เมื่อคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนภาพทำไงเปลี่ยนภาพก็ไปหาภาพใหม่มาผมมีภาพของสติกไฟเตอร์พอดีไปโหลดไปดูดมาเมื่อกี้แหละสติกไฟเตอร์ผมมีภาพของสติกไฟเตอร์จนกระทั่งถูกยิงที่หัวเข่าไม่ดีตอนแรกผมก็ทำไม่ได้นะจนกระทั่งผมถูกยิงที่หัวเข่าใช่ไหมไม่เก็ตไม่เก็ตแต่แล้วไม่เล่นไม่ได้เล่น Facebook ไม่เล่น Twitter แน่ๆคนนี้โอเคเมื่อกี้บอกสีไฟเตอร์โอเคสีไฟเตอร์จะมีภาพตัวนี่พี่ประเด็นไหมน่าสนใจนะแล้วจะมีตัวท่าเตะเอาท่าเตะดีกว่าท่านี้ท่าเตะนะเอาท่าเตะมาย่อชื่อหน่อยก็ได้โอเควิธีเปลี่ยนก็แค่สั่งให้มันเปลี่ยนภาพจากตรงนี้ก็คือ2ก็คือไปดูขนาดภาพกว้างคุณยาวซึ่งภาพนี้เนี่ยเขาบอกไว้คุณแล้วว่าภาพนี้ตัวนี้พอดีชื่อภาพเขาบอกแล้วว่าชื่อภาพบอกมาแล้วว่าก
ว้าง156คูณ106เห็นไหมเขาจะใส่มาแล้ว9ช่องนะ9ช่องจะต้องใช้อินเด็กซ์0ถึงเท่าไหร่ครับพี่มันอยู่ใกล้ใกล้โอเคหรือ1หรือ1หรือ1อ่ะโอเคก็เป็น156คูณ106ใช่ไหมอะไร6แล้วก็0ถึง8แหมไม่ได้นะเอาไปเอาก็เอาไอ้นี่ออกไปให้เหลือแค่ว่าได้มีแค่มีแค่เตะคลิกแล้วก็สั่งตรงคลิกงานหนึ่งลองแวนดูอันนั้นนะคุณเปลี่ยนภาพได้เองแล้วก็เก็บไลบรารีพวกนี้ไม่ใช้ถูกไหมคือโปรแกรมเมอร์ที่ดีคือต้องเก็บพวกอะไรพวกนี้ทำให้มันใช้ง่ายคือไปเอาของเข้ามาก่อนแล้วมาแกะแล้วเป็นของตัวเองซะรีเนมชื่อคลาสใหม่ซะแค่นี้ก็ใช้ง่ายถูกไหมทำเกมก็ทำได้ง่ายแล้วทีนี้ไปดูต่อเมื่อกี้มีคำถามที่ผมถามไว้ว่าทำยังไงในตัวนี้แก้ไงดีที่ไม่ต้องไปสั่งแทนผมจะลองทำให้คุณดูผมจะลองคอมเมนต์ชุดนี้ไว้ก่อนนะผมเขียนเป็นสคริปต์ขึ้นมาแทนอีกหนึ่งชุดมีซอร์สก็คือมาจากไฟล์นี้ไทป์เป็นตามนี้เลยพอผมสั่งรันปั๊บมันจะบอกว่ามันไม่รู้จักอินิตแต่นะปิดสคริปต์อ๋อใส่นี้ไม่ได้เหรอลองดูก็คือปิดแบบนี้โอเคถามผู้รู้เอาไปเลยครับขอบคุณครับเอาไปเลยเมมเบอร์เอาไปเลยคุณแม่ผมหาแทบตายคือเราก็ไม่เคยเขียนมันมาก่อนอะไรของมันนั่นแหละครับถ้าลากวางได้ปิดไหมลากวางถ้าลากวางลากวางจ่ายได้ไหมปิดลากวางปึ๊บปิดอย่างนี้โอเคปิดแบบปกติโอ้ดีผมเขียนซื้อไลน์มาก่อนก็เลยต้องปิดอย่างนั้นโอเคก็จบแต่แรกไว้เลยโอเคอุตส่าห์นะเราเขียนโค้ดก็ตั้งเยอะมีจุดที่สองโอเคลาบรี่เปลี่ยนครับถ้าคุณมีที่หน้าเว็บคุณจะได้เวอร์ชันใหม่วิธีการเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่มันจะไม่มีบิตแมปซีเควนต์ครับจะเปลี่ยนเป็นบิตแมปแอนิเมชันผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้คุณดูนิดเดียวไม่เยอะจากเดิมสไปซ์ชีทตรงนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ต้องเขียนแบบนี้ก็คือ นิดหนึ่งเพราะว่าเปิดคนมาขอโค้ดผมไปแล้วไปรันแล้วมันไม่ผ่าน ต้องมีตัว Data ขึ้นมาก่อนแล้วก็มี image ตัวนี้ก็คือโหลดภาพจากที่นี่เลย image ตัวที่ตัวกี่ตัวชื่อว่า sf.png แล้วก็สองก็คือใช้เฟรมเอางี้ดีที่สุด copy ไปดูที่ document มาเป็นดูที่spreadsheetสไปชีทจะมีวิธีการกำหนดค่าให้มันให้คุณอยู่แล้วเนี่ยว่า data ทำไงผมจำงี้ไม่ได้ frame s กับ animation frame s copy มาก่อนใส่ frame ใช้ width high อันนี้เป็น156อันนี้เป็น106อันนี้ก็คือ action ของคุณอันนี้คลิก0ถึง8ไม่มีแบบนี้แล้วก็สไปชีตตรงนี้จะต้องเขียนใหม่ส่ง Data เข้าไปอย่างนี้จบนี่คือตัวเวอร์ชันใหม่จะเป็นอย่างนี้นะแค่นี้เดียวแล้วก็ลองรันดู
ันนี้คำถามเพิ่มมีคำถามเพิ่มอุตส่าห์ออกคลิปมันใช้ตัวเก่าอยู่เดต้าอ๋อใช้ตัวเก่าอยู่เห็นไหม156คลิปคลิปอ่านแล้วเวอร์ชันใหม่ใช้คลิกมีคลิก0806เฟรมโรงแรมไหนบอกว่าไม่สามารถใช้คลิกได้โอเคเราอ่ะเพราะอะไรมันตายตอนจบมันใช้เอเซลตัวเก่าหรือเปล่าใช้อ๋อถูกต้องใครตอบใครตอบเมื่อกี้มันเหลืออีเล่มนะหมดแล้วหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอเซอร์ตัวเก่าอยู่ขอบคุณครับก็เอาตัวใหม่โอเคจบอุ๊บบิดอ๋อบิดแมปซีเควนซ์เปลี่ยนใหม่ครับเป็นบิดแมปแอนิเมชันมันใช้ชื่อว่าบิดแมปแอนิเมชันแล้วตอนนี้นะบิดแมปโอเคปั้งได้เหมือนเดิมนะคือเป็นโซลชั่นใหม่คือขออีกคำถามนึงผมอยากรู้คือทำไมตอนนี้มันมีสั่งสตาร์จากตรงนี้ถูกป่ะคือฮีโร่อิมเมจไม่ได้ใช้แล้วผมเอาสตาร์นี้มาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมผมล็อกไปนี่ออกได้ป่ะเอาลองนั่นดูมันไม่ขึ้นอ่ะอันนี้ใครตอบได้บ้างเอาเนี่ยคือจากเคยโหลดตรงเนี้ยไอ้นี่มันไม่ใช้แล้วนะเพราะฮีโร่นี้ไม่ได้ใช้ละไปใช้ไอ้นี่แทนเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าทำไงเหมือนกันอ๋อก็คือไอ้ตัวนี้ใช่ไหมหรือว่าตอนไหนเขียนตรงไหนดีตรงนี้นะ Windows.onload อ๋อ Windows อ่านว่า .onload สั่งให้มันด็อกเมนต์ต้องเป็นด็อกเมนต์แล้วสั่งสตาร์ที่นี่นะโอเคลองดูแล้วก็ไอ้นี่ไม่ใช้แล้วนะอินิตใช่ไหมต้องสั่ง onload ที่นี่ไหมลองดูก่อนนะผมเราไม่สั่งนะไม่ขึ้นจันบอลผมคิดว่าเป็น document จุด onload document จุด onload การลองดูไม่ขึ้นไอ้ document จุด onload เมื่อกี้มันแค่แทนตอน onload ของ body ข้างล่างเฉยๆครับอ๋อแค่แทนเฉยๆก็เหมือนกันอันนี้เป็นคำถามงั้นเดี๋ยวลองไปหาดูแล้วกันนะจะไปตอบในเว็บ HTML ไฟก็ได้ว่าทำยังไง เดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวผมไปโพสไปที่ HTML ไฟกรุ๊ปใน Facebook นะถ้าใครอยากได้โค้ดนี้ผมก็เอาขอกลับที่เดิมก่อนแล้วกันแล้วกลับที่เดิมโดยที่เดี๋ยวจะให้มันใช้ไอ้นี่ไปก่อนนะแต่เดี๋ยวถอดโค้ดนี้ไม่ให้อ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้มันใช้คุณมีมาได้ไหมคุณมีมาโอเคผมจบอยู่ตรงนี้นะคำถามคือตรงนี้จะแก้ไงดีให้มันใช้แบบใหม่ตอนนี้รันได้ใครเอาผมไปรันก็รันได้เลยนะ